เขาบอกเลยมาหาปรากฏการเขาดาวสะกดโลกลิซ่าจะขึ้นไปแค่ยืนเฉยๆืลิซ่าจะโชว์อันนี้มันสำคัญมากเลยเนาะภาพที่สื่อทั่วโลกจะเผยแพร่ออกไปโอ้มันมีหลายอย่างหลายมิติมากทุกบ่ยถตืเต้นมากสวัสดีทุกคนค่ะจริงใจเล่ามาแล้วนะคะลิซ่าประกาศแล้วนะคะ เขาดาวที่เมืองไทยครั้งแรกในปรติศาสตร์พี่บอยจะเล่าละเอียดรวมถึงมีมุมมองที่น่าสนใจอื่นๆเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับงานเขาดาวพี่บอยจะเล่าที่นี่อย่างละเอียดเลยนะคะติดตามค่ะก่อนอื่นขอบคุณโอโรโนเมดิก้านะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนํำตัวที่ทําให้เราห่างไกลจากลองโควิดนั่นคือนัตโตเคค่ะนี่คือสารสกัดจาก Journal ่วเน่าญี่ปุ่นเป็นเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพ ที่ยืดอายุหรือว่าทําให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีอายุวัฒนะเราทราบก,กันดีว่าคนญี่ปุ่นอายุยืนนะคะเอนไซม์อตโตไคนสเกิดจากการหมักถั่วเน่าตามธรรมชาติของคนญี่ปุ่นเขานะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในการที่ทําให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นลดอาการเลือดไหลเวียนที่ไม่เพียงพอลดอาการมึนงงวินเวียนบ้านหมุนแล้วก็ช่วยเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะ ยังมีลทธิ์ที่สําคัญอยากให้ทุกคนรู้ก็คือช่วยเรื่องลองโควิดตัวนัตโตเคเนี่ยค่ะมีตัวช่วยในการสลายโปรตีนพิษแล้วก็บรรเทาอาการลองโควิดและผลที่เกิดจากการฉีดวัคซีน mRNA นั่นเองค่ะมาค่ะพี่บอยเล่าเลยนะคะวันนี้มีการออกถแถลงการเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการสําหรับไอคอนสยามนะคะที่ประกาศออกมาชัดเจนแล้วว่านับถอยหลังสู่ปีใหม่2 5 6 8หรือ2005 จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ริมสายน้ำเจ้าพญาโดยมีลิซ่าซูเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทยและเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักร้องที่ทรงพลังทรงอิทธิพลเป็นที่สนใจของคนทั้งโลกนะคะนี่คือครั้งแรกที่ลิซ่าจะมาหลายคนตื่นเต้นก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวว่าจะมาจะมาทอทอท,อทอจะดิวแล้วดิวไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงขั้นคอรมอนะ 22ตุลาคมที่ผ่านมาวันอังคารก่อนนู้นนะคะคณะรัฐมนตรีมีการพูดถึงเรื่องนี้นายกแพททองทานเนี่ยพูดเลยบอกว่าราทอทททยืนยันแล้วกันและในที่สุดนะคะก็ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนี่คือการร่วมมือร่วมใจของเอกชนก็คงมีหลายส่วนที่จะเข้ามาร่วมกันทีนี้เนี่ยไอคอนสยามริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็เป็นหมุดหมายใหม่ๆของประเทศไทยในการที่จะจัดเค้าดาวเนาะก่อนที่ไอคอนสยามจะเกิดขึ้นเนี่ยเค้าดาวมันจัดใหญ่ที่สุด ที่เซนทรัลเวิร์ราชประสงค์นั่นคือเป้าหมายแล้วก็มีใบยกสองใช่ไหมยิงผู้ออกมาอารมณ์เหมือนไทม์สแควร์า Square, อารมณ์เหมือนอไทเป1นึ่งศูนย์หนอย่างเงี้ยก็เป็นภาพผู้ใช่ป่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอไอคอนสยามห้างใหญ่ของเครือสยามพิวัรแล้วก็หุ้นส่วนของเขาเนี่ยไปจัดที่ ไปเปิดที่ริมแม่น้ำเจ้าพยามันก็เข้าคอนเซปต์แล้วก็ดูต่างคือก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต่างจริงๆเพราะว่าประเทศอื่นนะก็ก็จะมีตรงมีตึกใช่ไหมแต่ประเทศไทยเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ซึ่งคอนเซปต์มันดีเจ้าพยาสายน้ำของชีวิตคนไทยเอาเรื่องราวประวัติศาสตร์ใส่เข้าไปแล้วก็ ภาพออกมาเนี่ยมันดูดีเดี๋ยวทีนี้ลิซ่ามาหลายคนถามว่าอุ้ยมาด้วยอะไรพี่บอยว่ามาด้วยใจลิซ่าแล้วพี่บอยเชื่อว่าลิซ่าก็อยากจะมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะติดเงื่อนไขเต็มไปหมดเพราะว่าแบล็คพิงค์สี่สาวบวกกับต้นสังกัดนะ YG ของเขามันไม่ง่ายที่จะมาโชว์ในเมืองไทยเงินเท่าไหรล่ละแต่ตอนนี้ลิซ่าเป็นอิสระรับงานเองได้เพราะฉะนั้นพี่บอยว่างานนี้เนี่ยลิซ่าก็ก็รับเงินแหละ อาจจะ 30- 40ล้านแล้วก็มีทีมงานมาทํางานมาโชว์เนาะแต่ว่าการลงทุนมันมากกว่านั้นแรงข่าวที่บาไปตามมาดูเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะใช้เงินประมาณเกือบเกือบสองล้านในการที่จะนเนรมิตจัดงานแต่200ล้านเนี่ยมันไม่ได้แค่วันเดียวนะคะไอคอนสยามเขาก็จะจัดตั้งแต่ลอยกระทงยาวไปจนถึงปีข้ามปีไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอีเวนต์ต่างๆ,ๆมากมายแต่ว่าอีเวนต์หลักๆที่ จะไปอยู่ที่ไอคอนสยามก็คงจะเป็นภาพของลิซ่าซึ่งต้องรอดูเนะว่าเป็นยังไงหลายคนก็บอกไม่เป็นไรหรอกฉันดูถ่ายทอดเห็นลิซ่าชัดกว่าหลายคนก็บอกอยากไปดูสดๆอยากไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลิซ่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปโชว์ในเวทีใหญ่ๆระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็น MTV ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเอ่ออะไรอะ่ะเอ่อวิกตอเรียครคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลิซ่ามันดีก็อยากจะดูแบบ การเต้นเอวสะบัดอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็หลายคนก็อยากจะไปดูแต่พี่บอยบอกได้เลยนะคะว่าการจะไปยืนดูหน้าเวทีเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยกับอื่นๆมากมายถ้าเดาไม่ผิดมันก็คงจะต้องมีเรื่องของการยอดซื้อถึงหรือเปล่าจะต้องมีการเอาไปเข้าสู่แคมเปญบาบาบาบเกี่ยวกับสินค้าเพราะฉะนั้นเงินที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันก็วินวินเนาะสินค้าที่เขาสนับสนุนให้เกิดเงินไปจ้างงาน เอางานไปจ้างลิซ่ามันต้องคุ้มค่าเพราะฉะนั้นพี่บอยเดี๋ยวรอดูว่าโปรโมชั่นหรือว่าแพ็กเกจในการที่จะไปร่วมอีเวนต์ตรงนั้นจะเป็นยังไงแล้วก็ริมน้ำมันจริงมันใหญ่มากเลยนะไอคอนสยามแต่ว่าลิซ่ามาแตกนะคะโอ้คนก็คงอยากจะไปดูถูกไหมแต่ทีนี้ประเด็นที่พี่บอยอยากจะพูดก็คือตอนนี้ก็คงจะทุกห้างอะหรือว่าทุกจุดในประเทศไทยก็คงอยากจะจัดงานใหญ่ๆพี่บอยเนี่ย ชอบดูเขาดาวทางทีวีก็จะเห็นทุกช่องทีวีเขาก็จะจัดถ่ายทอดใช่ไหมใหญ่ใหญ่ที่สุดก่อนหน้านี้ออะปัจจุบันอะไอคอนสยามก่อนหน้านี้คือเซนทันเรอ์ซึ่งพี่บอยว่าอันนี้มันก็อยู่ที่หมุดหมายของทอทอท,อทอเนาะพี่บอยว่าทอทอทวอก็คงจะเป็นสปอนเซอร์แล้วก็รัฐบาลก็คงต้องออกมาในเรื่องของนโยบายว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเออมันต้องเล่าอะว่า ไทยจะพูดถึงอะไรเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่เข้าสู่ปีใหม่เนี่ยเริ่มต้นที่หมู่เกาะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ญี่ปุ่นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อะไรเนี่ยไล่กันมาไทาม์โซนบวกเจที่ไทยอยู่ในแท่งนี้มีอะไรล่ะคามเบอดียกัมบ,บูชาอินโดนีเซียลาวไทยเวียดนามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วงชิงช่วงชิงภาพที่มันเป็นเดอะเบสที่สุดเป็นช็อตที่เป็นแบบนิ nice, ช์ช็อต เป็นช็อตที่มันสวยงามเพราะอะไรทีวีทั่วโลก CNN BBC ทีวีอันดับหนึ่ง CCTV คือพูด,ดง่ายๆว่าคนทั้งโลกเนี่ยเขาอยากเห็นสีสันความสุขแล้วก็อะไรดอกไม้ไฟพลุดังนั้นเนี่ยไทม์โซนบวกเมันไม่ค่อยมีคู่แข่งแล้วเราก็ช่วงชิงตรงนี้ปกติไทยมันทำถึงอยู่แล้วมีลิซ่าเข้าไปอีกเธอมันเก๋มันเป็นการโปรโมทประเทศโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อ ซื้อสื่อต้องไปซื้อสปอตโฆษณาในทีวีต่างประเทศทีวีระดับเดอะเบสของโลกออกหมดนอกจากนั้นโซเชียลต่างๆออกหมดคนมาร่วมงานเธอรู้ไหมว่าฝรั่งหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงานเขาดาวในช่วง 5, 4, 3, 2, 1เนี่ยเข้าสู่สกราชใหม่เนี่ยภาพโอ้โหออกไปเนี่ยถ่ายกันสวยงามปีนี้เขาประกาศมาเลยว่านี่คือ มหาปรากฏการ์เขาใช้คำนี้นะเขาบอกเลยมหาปรากฏการ์เขาดาวสะกดโลกโอ้ขอให้ทำถึงในช่วงที่ลิซ่าอยู่ไอคอนสยามก็จะมีแบมแบมอยู่เชียงใหม่นะพี่าบอยทำข้อมูลมาแล้วก็จะมีดารามกามายที่กระจัดกระจายกันไปหลายคนถามอันนี้ก็แบบถามหน่อยเนาะพี่บอยแล้ววันแดงคอกห้างใหม่อะเขาจัดใหญ่แค่ไหนเออไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูเนาะ ว่าเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ไอคอนสยามริมเจ้าพยานเนี่ยเขาปักบุตรหมายของเขาแล้วว่าเขาเป็นเดอะเบสของการเขาดาวเนาะก็อันนี้ก็เป็นการช่วงชิงแล้วกันว่ามันเป็นยังไงทีนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งที่ย้อนกลับไปเนี่ยคาถามก็คือเฮ้ยเมืองไทยเราเขาดาวก่อนหน้านี้ใช้ใครในเมืองไทยก็เอาตัวดังๆใช่ปะก็มีแล้วแต่ช่วงเวลานั้นดังก็พีพีบิวกินคนน้นคนนี้นักร้องก็มาใช่ปะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าถอยหลังไปแล้วจาได้อ่ะ ก็คือเอาเกาหลีอะเอาบอยแบนด์เกาหลีมาเมืองไทยก็อย่างเช่นแบบ God เซเวนในนั้นมีแบมแบมเนาะมีมาร์คต้วนอย่างที่บอกว่าทุกเวทีไม่ว่าจะเป็น Saint ver, เซนทันเวอร์พัทยาอะไรเขาดาวเขาก็จะมีภาพของเขาเขาจะมีดาราดังๆมาดึงดูดเข้ามาเพราะอะไรเพราะเธอรู้หรือเปล่าว่าการจัดเขาดาวในปีหนึ่งอันนี้อันนี้ตอนเด็กๆนะตอนสาวๆเคยไปเขาดาวที่เซนทันเวอร์ปีหนึ่งอ๋อโหแท็กซี่กลับบ้านไม่มีเธอนะตอนนั้นรถไฟฟ้าก็ ยังไม่มีมัง้งถ้าจาไม่ผิดคือมันมันสุดมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นมันก็คนเยอะค้าขายในห้างก็ค้าขายดีถูกปะมันก็คือการทําการตลาดที่มันจะคุ้มค่ามากสําหรับบรรดาห้างหรือบรรดาคนที่ลงทุนรวมไปจนถึงสินค้าที่เป็นสปอนและสุดท้ายอันนี้สําคัญมากพี่บอยว่าทททเขาก็ทําถึงทุกปีเนาะอันนี้คือสิ่งที่มันสําคัญนะคะว่าเออทำเพื่อจะโปรโมทประเทศนี่คือเรื่องราวที่พ่บอยเล่าราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันรายละเอียดจะเป็นยังไง จะเข้าไปดูลิซ่าต้องซื้อแพ็กเกจต้องมีโปรโมชั่นยังไงเราจะเห็นอะไรในลิซ่าลิซ่าจะขึ้นไปแค่ยืนเฉยๆหรือลิซ่าจะโชว์อันนี้มันสําคัญมากเลยเนาะแล้วก็โชว์ยังไงในะขณะเดียวกันเอาคนดึงไปอยู่ตรงนั้นเอานักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่ตรงนั้นใส่ความเป็นไทยได้ยังไงภาพที่มาจะเป็นยังไงภาพที่สื่อทั่วโลกจะเผยแพร่ออกไปโอ้มันมีหลายอย่างหลายมิติมากพี่บอย ตื่นเต้นนะเพราะเราเป็นสื่อแล้วเราเคยอยู่ช่องกล้าเคยอยู่อสมทเคยทําหน้าที่เผยแพร่ภาพออกไปสู่สายตาประชาชนทั่วโลกพี่บอกก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยทำาพราจะรู้ดีว่าสื่อต่างชาติสนใจภาพที่เอ็มคอร์ดอสมทเขาถ่ายแล้วก็ส่งไปให้กับสํานักข่าวในเครือข่ายของเขา60สํานักข่าว70สํานักข่าวทั่วโลกเนี่ยมันเป็นภาพที่ออกไปโดยที่ประชาสัมพันธ์ประเทศเนาะนี่คือเรื่องราวที่จากลิซ่าเล็กๆอล่อเาเป็นคุ้งเป็นแควนะคะคือภาพ ที่พี่วายคิดว่าปีนี้ก็รอดูแล้วกันว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคนไทยที่เป็นขวัญใจคนไทยจะกลับมาโชว์บนเวทีไทยเป็นครั้งแรกอย่างที่เขาว่ามันคืออะไรนะมหามหาปรากฏการ์คือปรากฏการ์ก็ว่าใหญ่แล้วอันนี้อภิมหาขึ้นไปอีกเออใหญ่จริงใหญ่จังแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าแฟนคลับลิซ่าจะต้องมีกฎกติกามารายาทยังไงที่จะเจอน้องลิซ่า สาวบุรีรัมย์คนสวยสุดเก่งของเรานี่คือจริงใจเล่าวันนี้ที่พี่บอยขยี้แล้วก็ลงรายละเอียดให้ลึกในมุมมองของพี่บอยนะคะช่วงท้ายแบบนี้แนะนำโอโรโนเมดิก้าผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยคิดว่าจะช่วยทำให้เราสุขภาพดีโดยเฉพาะหลายๆคนที่ห่วงเรื่องร่างกายอยากจะแบบอายุยืนแบบชาวญี่ปุ่นทานตัวนี้นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพนัตโตเค่ะ ตัวนัตโตเคเนี่ยค่ะเป็นเคล็ดลับดีๆเพื่ออายุที่ยืนยาวนะครับเพราะว่านัตโตเคคือสารสกัดจากถั่วเน่าญี่ปุ่นที่เป็นเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพยืดอายุหรือที่ชาวญี่ปุ่นยกให้เป็นยาอายุวัฒนะค่ะเอนไซน์นัตโตคไคนตเกิดจากการหมักถั่วเน่าญี่ปุ่นตามธรรมชาติมีส่วนช่วยระบบไหลเวียนเลือดลดอาการเลือดไหลเวียนไม่เพียงพอลดอาการมึนงงวินเวียนบ้านหมุนและก็ความดันโลหิตสูงด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ย ยังมีฤทธิ์ในการช่วยชะลอวัยช่วยสลายโปรตีนพิษและบรรเทาอาการลองโควิดและผลที่เกิดจากการฉีดวัคซีน mRNA นั่นเองค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ใตแบรนด์ o r o n o นเม i c a ที่คัดสรรวัตถุดิบสูงจากประเทศญี่ปุ่นฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสิทธิบัตรรับรองงานวิจัยด้านเภสัชวิทยาและการแพทย์ที่เป็นที่ประจักษ์ด้วยค่ะได้รับความไว้วางใจจากคุณหมอจากโรงพยาบาลและ ร้านขายยาชั้นนำขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามดูจนถึงตรงนี้นะคะพี่บอยก็จะพยายามหามุมมองต่างๆมาเล่าในสไตล์พี่บอยนะคะนี่คือจริงใจเล่าเอาข่าวบันเทิงมาเล่าใส่ข้อมูลใส่เรื่องราวที่น่าสนใจดูกันเพลินๆแบบนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้พี่บอยด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะทุกคนสวัสดีค่ะ